ดูคดีของเบน r a เรสซิ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสารอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เพิ่มโทษจำคุกเบน r a เรสซิ่งเป็น36ปี8เดือนในข้อหาสมคบกันค้ายาและฟอกเงินค่ะ โดยนายอัครกิจวงโรจนเจริญเดชหรือเบนส์เรซิ่งอายุ34ปีซึ่งเป็นอดีตสามีของแพทยปนภพาเดินทางมาฟังคำพิพากษาสารอุทธรความผิดตามพรบการฟอกเงินพรบยาเสพติดและพร,บ,รบปรับปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะซึ่งคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกเบนส์8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินแต่ว่าได้รับการประกันตัวและใส่กำไล EM ส่วนจำเลยอีก2คนจำคุก24ปี รับคนละ4ี0 0 0 0บาทฐานสมคบกันค้ายาและฟอกเงินนะคะ และล่าสุดสารอุทธรพิพากษาแก้จำคุกตลอดชีวิตเบนซ์เรซิงในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนความผิดตามพรบฟอกเงินจำคุกอีก5ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก36ปี8เดือนและปรับเป็นเงินกว่า3.3ล้านแบาทส่วนจำเลยอีก2คนจำคุกคนละย2ปี6เดือนปรับคนละ4 0 0แสนบาท หลังจากฟังคำพิพากษาเบนเรซิงมีสีหน้าเศร้าแต่ยังยิ้มและกอดแม่พร้อมบอกว่าโทษสูงขนาดนี้คงไม่ได้ประกันแต่ไม่เป็นไรยังเหลือสู้คดีอีกหนึ่งสาลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวค่ะ สำหรับคดีของเบนส์เรซิ่งถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจ,จับตั้งแต่เมื่อปี2,560โดยกล่าวหาว่าร่วมกับพวกอีกสองคนร่วมกันจัดหาลำเลียงยาบ้า1,40,000เมตรไอซ์ส9กิโลกรัมส่งให้ลูกค้ารวมทั้งจัดการเงินลักษณะฟอกเงินให้กับนายนัทพลนาคคำหรือว่านายบอยผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ